สวัสดีครับผมออซซี่นะครับก็อยู่ในช่วงออซซี่ทอยส์รูมนะครับ EP ที่24นะครับวันนี้ก็มีมีดมาให้ชมกันอีกเล่มหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบัสติเนลลี่นะครับแบรนด์บัสติเนลลี่ครีเอชั่นนะครับรุ่นมาโก้โฟลเดอร์นะครับเพลนเอ็ดนะครับตัวนี้เป็นใบเรียบนะตัวนี้นะครับก็เป็นมีดที่ทางบริษัท Bastinelli Creation นะครับออกแบบร่วมกับMaster Karambit นะครับ Master Kali อย่าง Duck Makaida นะครับซึ่งก็แน่นอนแหละมีดทาง Duck Makaida เนี่ยส่วนใหญ่ที่เวลาเขาไปคอลแลบกับใครนะฮะก็จะเป็นทรง Karambit นี่แหละแต่จะสังเกตว่าหลังๆเนี่ยผมเห็นว่า Duck Makaida เนี่ยเขาจะทำมีดทรงนี้เยอะนะคือเป็นมีดคารัมบิดนะครับแต่เป็นใบตรงที่ไม่ใช่ใบโค้งแบบเป็นฮอกบิลนะฮะจะไม่เหมือนคารัมบิดดั้งเดิมเท่าไหร่นะครับเห็นออกมาอีก 2-3 รุ่นนะก็เป็นใบแบบนี้หมดเลยนะครับก็ตอนนี้ส่วนตัวแกคงชอบแบบนี้นะครับในส่วนของมีดตัวนี้เราก็มาดูตัวนี้กันนะครับตัวนี้ก็เป็นมีดที่ออกแบบมาเป็นคารัมบิดนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็นคารัมบิดที่เป็น everyday carry ได้นะเพราะว่าใบมันเนี่ยด้วยความที่ใบมันเป็นทรงมีดแบบปกติเนี่ยนะครับเป็นคลิปพอยต์ธรรมดานะแล้วก็งอนขึ้นมาหน่อยนะครับเรียกว่าคลิปพอยต์มั้งอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะเป็นคลิปพอยต์ได้นะครับปลายตัดขึ้นมานะครับมันจะเป็นใบแบบเป็นสไตล์ของเขานะครับผมก็เลยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับท่านที่ทราบก็มาออกความเห็นกันได้เนาะแต่ผมส่วนตัวผมก็เลยยังเรียกไม่ถูกนะมันเป็นใบแบบเป็นโค้งๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ปลายมันข้างบนมันตัดไปนะครับก็น่าจะเป็นกึ่งคลิปพอยต์นะฮะด้วยความที่มันเป็นมีดทรงแบบอย่างเงี้ยนะครับมันยังสามารถนำมาใช้งานตามปกติได้นะครับกรีดกล่องพัสดุตัดกล่องตัดทองขนมตัดถุงขนมอะไรเลยพอใช้งานแบบปกติได้นะเพราะว่ามันไม่โค้งเข้าไปจิกจนตัดอะไรไม่ได้นะครับเหลาดินสออะไรก็คงพอได้นะทรงเนี้ยผมว่ามันก็โอเคนะหรือว่าจะแบบหั่นๆอะไรอย่างงี้นะครับก็ใบมันต่ํากว่าข้อมือประมาณนึงนะครับสามารถหั่นได้นะไม่ติดมือนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Marco Folder ตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนนะครับก็สเปคตัวนี้นะครับก็เป็นมีดสเปคที่ผมว่ามันโอเคนะครับกับมีดสไตล์นี้นะครับโทษนะฮะจุดแรกนะครับก็ตัวห่วงนะครับตัวห่วงตัวนี้อ้อมีดตัวนี้ต้องบอกก่อนตัวนี้นะครับเป็นบัสติเนลลี่นะครับออกแบบร่วมกับดักมาไคด้านะแต่ว่าใช้บริษัทที่ผลิตมีดตัวนี้ก็คือ Fox นะครับ Fox Knife ที่อิตาลีนะครับเพราะว่าก็เข้าใจว่าตัวนี้รูปทรงเท่าที่ผมเช็คดูเนี่ยทรงตรงนี้มันเหมือน Fox Blackbird เลยนะครับเพียงแต่ว่าวัสดุไม่เหมือนกันนะ Blackbird ที่ผมลงไป EP ที่1นะครับทรงเนี่ยเหมือนกันเกือบหมดนะครับต่างแค่รูปแบบใบนะซึ่งมันโค้งคนละด้านเท่านั้นเองนะครับทีนี้วัสดุนะครับก็มาดูก่อนเลยตัวนี้เป็นสีดำนะครับคือเป็นดำแบบดำทั้งตัวเลยนะครับไม่มีส่วนสีเงินเลยนะฮะเริ่มจากใบก่อนใบเป็นสีดำนะครับเขาทำเป็นแบบแบ็ค watch มานะครับตัวนี้นะครับก็คือเป็นมันทำสีดำแหละแต่ว่าที่เขาเรียกแบ็ค watch ก็คือเขาจะมีการปัดมาประมาณนึงให้เหมือนมีดใช้แล้วนะครับจริงๆอันนี้เป็นมีดใหม่นะฮะเห็นไหมครับว่าตามตรงนี้มันจะเหมือนมีสึกๆไปนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะเห็นไหมครับคือทำเหมือนมีดใช้งานมาแล้วนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นมีดใหม่นะเขาทำมาอย่างนี้นะครับโดยผิวเนี่ยเขาเรียกว่า back wash นะครับคล้ายๆของเคอร์ชอนะก็จะเป็นสไตล์นี้นะครับก็สวยดีนะใช้ไปแล้วมันไม่เก่ากว่านี้แล้วนะครับเพราะว่ามันมีรอยมาแล้วนะครับแต่เป็นรอยที่เกิดขึ้นจากที่โรงงานเขาตั้งใจผลิตออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงส่วนของโลโก้ใบก็จะเป็นโลโก้ของทางดักมาไคด้านะครับซ้อนทับอยู่บนรูปกงเล็บของทางบัสตินลี่เขานะฮะตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่าดักมาไคด้าแอนบัสตินลี่ครีเอชั่นหรืออะไรนะฮะผมมองไม่เห็นนะบัสตินลี่ไนฟ์นะครับก็เป็นโลโก้เขาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะมีเป็นแฟรงค์แพดนะครับเพราะว่าตัวนี้กลไกการเปิดปิดใบมีดก็จะใช้ของบรัมแฟรงค์นะครับโดยที่วิธีการเปิดก็คล้ายๆตัวแบ็กเบิร์ดนะครับคือเวลามันอยู่ในกระเป๋ากางเกงเนี่ยมันเวลาเราดึงออกมาจากกางเกงมันก็จะมาเกี่ยวทรงเนี่ยนะครับแล้วก็เปิดออกมาหรือว่าเหมือนกันนะครับหลายๆท่านสามารถเปิดได้หลายท่านะครับดีดก็ได้นะครับเขวี่ยงโค้งมาเอานิ้วโป้งเปิดผมทำไม่เป็นนะฮะแต่ว่าโดยหลักการมันเป็นประมาณนี้ก็คือเป็นลักษณะของ Kinetic Opener นั่นเองตามแบบฉบับของบรัมแฟงนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในมือถ้าปกติแบบนี้เราก็สามารถใช้นิ้วโป้งเปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับที่เปิดให้เราเหมือนเป็นทัมสตัดนะครับแต่จริงๆตรงนี้คือเป็นลิขสิทธิ์ของทางบรัมแฟงเขานะครับเขาเรียก Kinetic Opener
นะครับประมาณนี้ก็มีตัวเลขลิขสิทธิ์อยู่ตรงนี้นะครับเหล็กที่ใช้ทำใบมีดเนี่ยก็คือN690CO นะครับเขาจะเขียนแจ้งไว้ตรงนี้นี่นะครับนี่คือเหล็กที่ใช้ทำใบมีดเขานะแล้วก็ตัวนี้นะครับด้ามนะครับเป็นรุ่นด้าม FRN พอดีเดี๋ยวผมจะมีอีกตัวนึงนะเป็นรุ่นด้าม G10 นะครับเพิ่งสั่งไปนะฮะเดี๋ยวค่อยไปเอาของนะยังไม่ได้ไปรับนะก็ได้มือสองไมค์เล่มหนึ่งเลยเอาเล่มนี้มาให้ดูก่อนสำหรับเล่มนี้มันจะเป็นรุ่นที่ด้ามเป็น FRN นะครับก็คือเป็นพลาสติกรีนฟอร์ชนิดหนึ่งแหละนะครับคล้ายๆไซเทลคล้ายๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าบริษัทไหนจะเรียกว่าอะไรแต่หลักๆมันคือพื้นมันคือพลาสติกนั่นแหละนะครับเป็นพลาสติกที่มีเสริมเส้นใหญ่ไว้ภายในเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวลายนะครับที่ด้ามเนี่ยเขาก็จะทำเป็นลายแบบเนี่ยเห็นไหมฮะว่ามันก็จะสอดคล้องกับโลโก้ของเขาเนี่ยนะครับเป็นรูปกงเล็บของทางบาสตินเนลลี่เขานะตรงนี้นะครับเป็นลายลายไว้นะเป็นร่องลึกลงไปในตัวพลาสติกเลยนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับก็เป็นสีดำหมดเลยนะครับอย่างพวกน็อตยึดอะไรต่างๆนี่ก็เป็นสีดำนะครับตัวไพวอตก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็ใช้ Torx T6 นะครับตรงนี้ใช้ T8 นี่ก็ T6 นะครับห่วงเป็นอลูมิเนียมนะครับน่าจะทำ PVD มาเป็นสีดำนะครับสำหรับตัวห่วงที่เราใช้จับถือมีดหรือว่าไว้ควงเนี่ยนะแล้วก็คลิปนะครับเป็นสแตนเลสสตีลนะครับทำสีดำมานะครับสามารถสลับด้านพกได้นะอันนี้คือผมถนัดขวาผมก็ติดไว้ด้านนี้นะครับสำหรับท่านที่ถนัดมือซ้ายนะครับหรือว่าต้องการพกแบบเป็นมีดที่ไม่ใช่เป็น reverse grip นะครับที่แบบดึงขึ้นมาแล้วจะอยู่ในท่า forward grip แบบนี้เลยก็สามารถย้ายคลิปมาติดตั้งด้านนี้ได้โดยใช้Torx นะครับไขควง Torx T8 ไขน็อตแค่เม็ดเดียวฝั่งนี้นะครับเพื่อถอดมันออกย้ายมาได้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีดเป็นระบบ liner lock นะครับโดยที่จะมีแผ่น subframe อยู่ภายในเนี่ยนะครับชั้นบนก็ทำสีดำมาแล้วก็ตัว liner lock ก็ทำเป็นสีดำมานะครับแล้วก็เป็น stainless steel นั่นเองสำหรับตัว liner lock นะครับส่วนสตัดต่างๆนะครับพวกสต็อปพินอะไรก็เป็นสแตนเลสเช่นเดียวกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัววัสดุคร่าวๆของเขานะที่ใช้ทำมีดนี้ขึ้นมาอ้อตัวนี้มีอีกอย่างที่น่าสนใจนะครับตัวนี้วอชเชอร์เขาเป็นแบริ่งนะครับเหมือนตัวแบล็คเบิร์ดเลยนะครับจะสังเกตง่ายๆคือเราไขให้มันแน่นแล้วนะครับนี่ผมไขตรงนี้ตรงไพวอตนี่แน่นนะครับแต่ว่าสมมติว่าผมกดไลเนอร์ค้างไว้ไม่ให้มันเด้งขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมมีดจะมีความลื่นแบบนี้เลยนี่เห็นไหมมันจะไม่มีความฝืดเลยเพราะว่าตัวตรงแบบตรงวอชเชอร์ด้านในมันเนี่ยเขาใช้เป็นแบริ่งนะฮะเป็นลูกปืนนะก็ตรงนี้ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะครับมันทำให้มันเปิดปิดได้ง่ายนะครับแล้วก็สนุกด้วยนะครับมันแบบมันสามารถเปิดปิดได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันลื่นนะครับแล้วก็เป็นความลื่นที่ตัวใบเนี่ยก็ยังคงจะไม่เพลย์ด้วยคือไม่มีช่องให้ขยับนะครับไม่น่ารำคาญนะครับคือแน่นแต่ว่าลื่นนะครับอันนี้ผมว่าน่าจะใช้ในผมอยากให้มีดพับทุกอันมันใช้ระบบนี้มาเลยผมว่ามันดีนะเป็นแบริ่งไปเลยแต่เท่าที่เห็นเนี่ยก็ทำอยู่ในบางแบรนด์เท่านั้นเองนะครับสำหรับตัวนี้ก็รายละเอียดรวมถึงสเปคต่างๆที่ผมนึกออกก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูความยาวกันนะครับความยาวก็เช่นเคยนะครับหน่วยเป็นนิ้วนะฮะความยาวนะครับผมจะหลดปลายไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของห่วงนะฮะถึงสุดนี้ก็ประมาณนี้ประมาณ 7.3 นิ้วนั่นเองนะครับก็เท่ากับที่โรงงานเขาแจ้งมานะคือความยาวตั้งแต่ตรงนี้นะครับตั้งแต่ปลายใบนะถึงตรงสุดห่วงเนี่ยก็ 7.3 นิ้วทีนี้ก็มาดูความยาวตอนพับนะครับความยาวตอนพับประมาณนี้ประมาณ 4.8 นิ้วนะครับสำหรับตอนที่เก็บไปแล้วนะครับก็ประมาณ 4.75 4.8 นิ้วนะครับสำหรับตัวนี้ตอนพับเก็บทีนี้ความยาวของใบนะครับก็พวกมีดคารัมบิดเนี่ยก็แน่นอนแหละฮะมันจะเป็นมีดที่ไม่ค่อยยาวอยู่แล้วนะครับสำหรับใบคมอันนี้ก็คือประมาณแค่เดี๋ยวนะครับผมดูความยาวใบแป๊บนึงนะครับประมาณ 2.6 นิ้วเท่านั้นเองนะฮะ 2.6 2.7 นิ้วราวๆนี้นะครับถ้าตามสเปคที่หน้าเว็บเขาแจ้งก็คือความยาวใบเนี่ยตรงช่วงนี้นะครับถึงปลายใบถึงคนตรงเนี้ยก็ยาวประมาณ 2.6 นิ้วนะครับสำหรับตัว Bastinelli Fox นี่ซึ่งก็เป็นมาตรฐานนะครับพวกมีดคารัมบิดทั้งหลายเนี่ย
ส่วนมากใบมันจะมีความยาวประมาณนี้แหละคือไม่ใช่มีดที่ยาวมากนะครับเพราะว่าออกแบบมาก็คงไว้ใช้ reverse grip เป็นหลักแหละซึ่งมันก็ยาวไปเดี๋ยวมันจะควงยากนะครับก็ต้องมีความคล่องตัวนิดหนึ่งเขาก็จะให้มันอยู่ความยาวประมาณนี้แหละนะครับเวลาลักษณะจับถือก็จะเป็นท่านี้นะครับผมเป็นคนมือไม่ใหญ่นะมือผมตรงช่วงเนี้ย4นิ้วเนี่ยนะครับวัดรวมกันได้ประมาณ3นิ้วเองก็จับถือถนัดนะครับตัวนี้เป็นมีดอะไรที่จับถือถนัดมากเลยอ่ะแบบไม่มีร่องนิ้วนะครับแล้วก็เรียบๆไปเลยนะครับมือผมก็จะขึ้นมากองรวมกันข้างบนอย่างเงี้ยได้นะครับโดยที่ไม่ค้ำกับอะไรนะแล้วก็ตรงนี้ก็ปล่อยมันเหลือไปนะครับเวลาถ้าจับถืออะไรก็จะอยู่ประมาณนี้สำหรับ forward grip ก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับจะเอานิ้วก้อยใส่เข้าไปในห่วงกันตกก็ได้เวลาทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคดีนะครับสำหรับFox Bastinelli ตัวนี้นะครับทีนี้ก็มาถึงส่วนที่ซื้อมานะครับแล้วก็ได้มาคือตัวนี้นะครับมันอยู่ในคอลเลกชันอยู่แล้วแล้วเราเคยเห็นมันนานประมาณหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเล่มนี้ผมได้มาประมาณสัก 3-4 เดือนประมาณนี้นะ 3-4 เดือนที่ผ่านมานี่แหละครับซื้อต่อพี่คนหนึ่งมาเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนซื้อต่อเขามาเนี่ยก็เป็นสภาพนี้นะครับคือพี่เขาซื้อไปแล้วก็ไม่ได้ใช้นะครับเป็นมีดใหม่นะครับยังไม่มีริ้วรอยถลอกอะไรแต่อย่างใดนะครับแกอาจจะซื้อไปเปิดควงเล่นปั่นไปปั่นมาแล้วก็ขายนะครับยังไม่เคยพกใช้นะครับก็สภาพใหม่นะครับตัวนี้นะครับเพราะเลยซื้อมานะครับเพราะชอบอยู่แล้วนะครับสำหรับมีดทรงนี้นะพวกคาราบิดทั้งหลายโดยที่ผลิตจากบริษัท Fox เนี่ยผมจะชอบเป็นพิเศษนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามีดแบรนด์นี้ผมจับถือแล้วมันถนัดนะฮะแล้วก็สำหรับมีดแบรนด์ Bastinelli เนี่ยผมก็ไม่มีมาก่อนเลยนะครับถ้าไม่นับที่คอลแลบกับ Fox นะก็จะมีอันเนี้ยเป็นอันแรกที่ไม่มี Fox มาเกี่ยวข้องในการออกแบบนะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยซื้อเล่มนี้มาด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะได้รุ่น G10 มาอีกเล่มหนึ่งนะฮะก็สำหรับราคานะครับราคาเล่มนี้ผมซื้อมาประมาณ 5,000 ต้นๆ นะฮะ 5,000 เท่าไหร่ผมจำไม่ได้ 5,000 ต้นๆ 5,200 หรืออะไรประมาณนี้แหละนะครับซึ่งก็ถือว่าราคาดีทีเดียวเมื่อเทียบกับสภาพของมีดนะเพราะว่าของใหม่เนี่ยนะครับตอนนั้นขายกันอยู่ประมาณ 6,500 หรืออะไรประมาณนี้นะครับ 6,300 ถึง 6,500 แล้วแต่ค่าเงินนะฮะในส่วนเล่มนี้ผมซื้อมา 5,000 ต้นๆ นะครับถูกไป 1,000 เดียวแต่ว่าสภาพใหม่มากเหมือนได้ของใหม่ถูกไป 1,000 นึงเลยผมก็เลยรีบขวาไว้เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำนะครับสำหรับตัวโฟลเดอร์คาราบิดของ Bastinelli จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีรุ่นให้เลือกเยอะมากนะครับสำหรับท่านที่ชอบแบรนด์นี้นะฮะมันมีแค่2รุ่นเท่านั้นเองที่เป็นโฟลเดอร์คาราบิดของเขาเป็นแบบเมเจอร์โมเดลก็มี2รุ่นนะก็คือมีรุ่นนี้กับรุ่น Blackbird นะครับมี Macro กับ Blackbird นะครับซึ่งก็ผลิตโดย Fox ทั้งคู่แหละแต่ว่าตัว Blackbird ก็จะเป็นใบโค้งลงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใบแบบใบทรงเนี้ยนะครับใบทรงคลิปพอยต์อย่างเงี้ยนะครับก็เลือกกันเอานะครับว่าชอบรูปทรงไหนมากกว่ากันแต่โครงสร้างหลักนะครับ2รุ่นเนี่ยเหมือนกันเกือบหมดเลยนะครับต่างแค่ตัวสเกลนะครับที่รุ่นนี้มันเป็น FRN นะครับส่วน Blackbird ก็จะเป็น G10 นั่นเองราคาพอๆกันนะครับส่วนรุ่นนี้ที่รุ่นเนี้ย Marco Folder รุ่นที่สเกลเป็น G10 ก็จะแพงกว่านี้อีกหน่อยนึงนะครับเอาไว้เดี๋ยวผมได้มาแล้วเดี๋ยวผมมาทำให้ดูอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับตัวBastinelli Marco Folder ตัวนี้นะครับก็เช่นเคยนะครับข้อมูลที่พูดไปนะครับก็มีผิดมีถูกนะครับสำหรับท่านใดที่มีข้อมูลที่ถูกต้องกว่านะครับสามารถมาแก้ไขไว้ในคอมเมนต์ได้เลยผมขอบพระคุณมากนะครับบางเรื่องผมก็ไม่ทราบจริงๆนะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะที่อุตส่าห์ทนฟังจนจบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ